BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญผมพาท่านผู้ชมมาในสถานที่ที่ต้องเรียกว่าอันซีนมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้องคนรักใคร่ชอบพอกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ถึงจะรู้จักที่นี่แม้จะว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็เปิดตัวมานานพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับดูสิอันนี้แบบเอฟฟิโลก้าเหลืองตอนนั้นเคยพาท่านผู้ชมไปชมนะที่เชียงใหม่ต้นละกี่แสนนะไม่รู้นะจำได้ไหมตอนนั้นนะครับนี่เขาเลื้อยอยู่หน้าบ้านต้อนรับเลยก้านเหลืองสวยงามมากนะครับเอาเหอะมาสถานที่แห่งนี้ยังไม่บอกจนกว่าจะเจอเจ้าของเดี๋ยวให้เจ้าของเขาบอกเองว่าเป็นอะไรนะครับมาเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่โจนครับยินดีต้อนรับครับครับท่านผู้ชมครับพี่โจนของเรานะครับพี่โจนของเราพี่โจนแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมฮะชื่อจริงผมอนุภาพพงษ์ณเมตตาครับเป็นเจ้าของสวนแล้วก็ร้านอาหารสวนโจรนะครับร้านอาหารสวนโจรนะครับอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับอำเภอแกลงก็เป็นอำเภอสุดท้ายก่อนที่จะทะลุไปถึงจันทบุรีแล้วนะครับก็เหนือสุดของจังหวัดระยองพี่โจรเป็นคนที่ไหนอ่ะคนระยองคนพื้นเพที่นี่เลยระยองฮิไหมเนี่ยใช่ครับระยองก็ฮินะฮะเพราะฉะนั้นฮิเหมือนกันนะโอเคก็พี่โจรเด็กศิษย์เก่าเทพสิรินนะฮะท่านผู้ชมครับใครแฟนคลับท่านใดเทพสิรินเชียร์ได้เลยครับเทพสิรินมาวินพระเทพสิรินของเรานี่แหละนะครับมาเลยแล้วก็ไปจบที่เทคโนโลยีลาดกระบังนะครับแล้วก็จากนั้นทำอะไรต่อก็มาทำพวกเกี่ยวกับพวกโฆษณาโฆษณาครับอยู่เอเจนซี่โฆษณาอย่างเงี้ยฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ต้องบอกก่อนพี่โจรทำอะไรตรงเนี้ยทำอะไรทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเป็นสวนขนาดนี้ไม่ได้จะทำเป็นพับบิคขนาดนี้นะก็คือกะว่าคือบ้านที่กรุงเทพเนี่ยด้วยความหลังๆเริ่มบ้านต้นไม้มากก็จะล้นบ้านไปหมดพี่โจรเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้นไม้แปลกๆต่างๆพอเป็นคนสะสมมันก็เลยล้นบ้านที่กรุงเทพก็เลยย้ายไม้บางส่วนมาไว้ที่นี่ฮะอ๋อตรงนี้ก็คือบ้านเป็นที่เดิมของเราที่เดิมของตากับยายครับคุณตาคุณยายอยู่ที่นี่อ๋อโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มจากความรักใคร่ชอบพอกับการปลูกต้นไม้แล้วก็สะสมอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็สะสมต้นไม้ประหลาดทั้งหลายท่านผู้ชมครับจริงๆดูต้นไม้ของพี่โจรเนี่ยไม่มีถูกเลยนะเป็นแพงๆทั้งนั้นเลยอันนี้ปาล์มอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้นึกชื่อไม่ออกนี่ไงท่านผู้ชมครับด้านหลังใบขาวอย่างนี้เลยฮะใช่ๆก็จะไม่ได้มีทั่วไปเหมือนกันฮะแบบชื่อนี่มันหลากหลายมากผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วฮะอันเนี้ยเฟิร์นชนิดเนี้ยหลังใบขาวเหมือนผัดแป้งนวลเลยนะหลังใบขาวสวยมากอันนี้ชอบนะฮะโอ้นี่สารพัดเลยกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนี่มีประมาณ 5-6 เฟิร์นเอ้ย 5-6 ปาล์มเลยอันเนี้ยใช้เวลานานแค่ไหนในการปลูกต้นไม้ตรงนี้ประมาณรวมๆแล้วน่าจะ 7-8 ปีได้ 7-8 ปีคือที่แรกก่อนโควิดที่แรกผมมาลงไม้ใหญ่ไว้ก่อนฮะแล้วก็เพื่อให้เค้าเรียกอะไรให้เกิดร่มเงาใช่ก็ร่มเงาก่อนแล้วถึงค่อยเอาพวกปาล์มอะไรมาลงด้านล่างทีหลังอย่างเงี้ยฮะครับคือสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันได้ก่อนเงี้ยท่านผู้ชมครับจริงๆการทำสวนเนี่ยนะฮะมันจะมีหลักต้องมีไม้ประธานไม้ประธานก็คือประมาณไม้10เมตรขึ้นไปนะครับไม้ใหญ่แล้วก็จะมาไม้กลางไม้ระดับพุ่มเล็กนะครับไม้เตี้ยแล้วก็ไม้คุมดินประมาณ 5-6 ชนิดนะระดับความสูงและการปลูกเนี่ยคนปลูกอย่างพี่โจเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาว่าต้นนี้มันอยู่ใต้ต้นนี้ได้ไหมต้องการพอต้นนี้ใหญ่ขึ้นปั๊บแดดมันจะมายังไงแดดมันจะไปยังไงต้องดูทางแสงด้วยทิศแสงขึ้นตะวันออกลงตะวันตกนะเวลาครึ่งเช้าตรงนี้ได้แดดดีตรงนี้ชอบครึ่งบ่ายนะครับต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจนะเราพี่โจรคุยกับเขาบ้างไหมเนี่ยก็คุยครับคุยใช่ไหมเหมือนเราใส่ใจนั่นแหละฮะพอเราใส่ใจเขาก็
ขาเรียกอะไรนะเขาก็ให้ผลตอบแทนที่สดให้ความสดชื่นกับสดชื่นกลับมาเข้ามาก็สดชื่นแล้วก็มีความรู้สึกเย็นดีมากเลยแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็ยุงเนาะยุงแยะดีเป็นป่าเหมือนมันเป็นป่าชื้นนะฮะลักษณะนี้เป็นเหมือน tropical เป็นป่า tropical แล้วนะใช่อย่างพวกนี้ผมก็ชอบมากอาจารย์เขาเดินผ่านใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เจ้าเมืองเจ้าเมืองตรังเจ้าเมืองตรังฮะส่วนอันนี้เจ้าเมืองถลางอยู่นี่ฮะเจ้าเมืองตรังอยู่ฝั่งนี้เจ้าเมืองถลางอยู่ฝั่งนี้เอาคนละฝั่งเลยนะโอเคอันนี้เจ้าเมืองแกลงครับพี่ไหนนี่อ๋อนี่เจ้าเมืองแกลงอ๋อโจรมาแล้วโอเคครับครับท่านผู้ชมครับอยากจะบอกเลยนะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยพวกเราทุกคนทั้งตัวท่านตัวผมอะไรก็ตามเนี่ยเรามันผ่านมาในโลกนี้เพียงแค่เสี้ยววินาทีของจักรวาลนี้เท่านั้นเองเราจงอย่าได้ไปบันดาลอะไรที่มันผิดไปจากธรรมชาติเดิมเลยเราเป็นแค่ทุลีผงที่ผ่านมาในเสี้ยวเวลาสั้นๆดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติเราไม่ได้ไปบังคับฝืนธรรมชาติเนี่ยน่าจะเป็นการที่เรามีความสุขที่สุดแล้วอะไรก็ตามที่เราไปฝืนเขาไปดัดแปลงเขาไปเนี่ยให้มันผิดไปจากเดิมเนี่ยผมว่าในที่สุดธรรมชาติเขาก็เอากลับคืนไปหมดก็จริงๆพี่โจรพาเดินสวนตรงนี้มันใหญ่มากท่านผู้ชมต้องมาเดินเองเราอยากจะไปดูสวนแคคตัสเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับประทานอาหารที่นี่คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้นะครับพิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000ภายในระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับคำถามวันนี้ง่ายๆเลยนะครับวัดทุ่งควายกินที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยากจะนึกที่ถามพี่โจรว่าคิดยังไงถึงได้ชอบกระบองเพชรเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ในด้านสายอาร์ตแล้วเดินทางไปจนถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยจะกลับมาชอบต้นไม้ทรงประหลาดซึ่งผมเนี่ยไม่ชอบเลยจริงๆเนี่ยอาจารย์มันมีความกราฟิกอยู่ครับคือบางรูปทรงมันแตกต่างกันเยอะมากนะมันเป็นไม้ชนิดเดียวที่แบบมีหลากหลายกราฟิกฟอร์มหลากหลายมากอย่างเงี้ยครับ